ปิดใจครั้งแรกหลังโดนโยงนางเอกชอช้างเลิกแฟนค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากได้ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงสาวคนดังชิปปี้ซีรีนปรีดียานนท์นั่นเองค่ะจากกรณีที่มีเพจดังออกมาเปิดเผยนางเอกดังชอช้างเลิกกับแฟนแล้วปล่อยตัวหมดสภาพถูกคนวิจารณ์หนักว่าหุ่นเหมือนคนเพิ่งคลอดลูกจนทำให้น้อยคนรอบตัวเป็นห่วงหวั่นโรคซึมเศร้ากำเริบค่ะซึ่งมีหลายคนพุ่งเป้าไปที่ดาราสาวชิปปี้ซึ่งล่าสุดชิปปี้ได้ออกมาในรายการคุยแซบโชว์ของทางช่องวัน31ที่มีพิธีกร PK ปิยวัฒน์และบูมสุภาภรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งได้เปิดเผยกันเป็นโรคซึมเศร้าและน้ำหนักขึ้นเยอะมากหลังทานยาตามที่หมอสั่งโดยมีใจความเอาไว้ว่าซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้อาการของชิปปี้ได้หายเป็นปกติแล้วและได้เปิดเผยถึงความรักครั้งใหม่ที่ฝ่ายชายนั้นอยู่เป็นกำลังใจให้และคอยดูแลเทคแคร์จนสาวชิปปี้เริ่มเปิดใจให้กับฝ่ายชายมากขึ้นนั่นเองค่ะ